ก็ลองขึ้นอันใหม่ดูนะฮะขึ้นอันใหม่เดี๋ยวจะพาลองเล่นการส่งข้อความนะครับทางวิทยุนะครับแบบง่ายๆนะครับผมนะฮะอันนี้ก็จะอยู่ในโหมดของเครื่องมือชื่อว่าเรดิโอนะครับผมเราลองดูเรดิโอมีอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีเรดิโอเซนต์นัมเบอร์นะฮะเซนต์แวลูนะฮะเซนต์สตริงนะครับแล้วก็อันนี้คือฝั่งรับนะฮะ on radio receive นะครับถ้าเกิดเราได้รับอะไรก็จะมีแยกว่ารับตัวเลขรับตัวหนังสืออย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็จะมีเรื่องของตัวไมโครบิตแต่ตัวมันมีชื่อครับผมมันมีชื่อนะมันมีชื่อพอมีชื่อปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะบังคับให้มันส่งรหัสมันมาได้ด้วยว่าเป็นใครเงี้ยฮะซึ่งตรงเนี้ยสามารถประยุกต์ใช้เรื่องของการทำเป็นอุปกรณ์กดโหวตใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยนะครับก็คือฝั่งของเด็กก็คือเป็นตัวกดว่าใช่ไม่ใช่ใช่ไหมฮะฝั่งของครูเนี่ยก็คือเป็นตัวรับจำนวนมาว่ามีคนกดว่าใช่กี่คนไม่ใช่กี่คนแล้วเราก็กดสรุปผลหน้าจอก็คือเขียนโปรแกรม2ชุดนะฮะชุดหนึ่งเป็นตัวรับชุดหนึ่งเป็นตัวส่งอย่างนี้ก็ได้นะฮะอันนี้ก็คือในโหมดของวิทยุนะครับนี่ก็มี on radio receive string นะฮะก็คือถ้ารับตัวหนังสือมาให้ทำอะไรนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของความแรงของสัญญาณนะครับอันสุดท้ายตรงนี้ก็คือ set group นี่ฮะ set group ก็มีประโยชน์ก็คืออันนี้เหมือนกับวิทยุมือถือฮะที่มันสามารถที่จะปรับย่านคลื่นได้ครับผมนะฮะก็คือเราถ้าเราเซตว่าเป็นวิทยุกลุ่มเดียวกันเนาะกลุ่มเลขเดียวกันจะคุยกันได้ถ้าเราเซตอยู่คนละกลุ่มก็คุยกันไม่ได้นะฮะเราหยิบนี้ก่อนเลยฮะ radio set group ออกมาเลยครับผม radio set group ไปที่ start นะครับมันสามารถเซตได้เป็น100เลยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเนี่ย150 255กลุ่มนะครับผมของกลุ่มนะฮะ255ของกลุ่มทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ลองเป็นคู่ๆเนาะจะได้ไม่งงกันเพราะเดี๋ยวส่งแล้วของเพื่อนมาโผล่ของเราเนาะนะครับนะฮะอันนี้มีตัวเดียวมี2ตัวครับมีตัวเดียวเนาะอันเดี๋ยวอาจจะคุยกับข้างหลังนี้นะฮะก็เป็นกรุ๊ป1แล้วกันนะฮะ4คนนี้กรุ๊ป1แล้วกันนะฮะอันนี้มี2คนกรุ๊ป2นะครับอีกกรุ๊ป3นะครับอันนี้มี2เครื่องใช่มั้ยฮะอันนี้กรุ๊ป4เนาะสามคนเป็น4ก็ได้4กัน3คนงั้นกลุ่ม5นะฮะอันนี้มีตัวเดียว2ตัวฮะมี2ตัวกลุ่ม5นะครับกลุ่ม5ก็ตั้งรีโดกลุ่ม5นะครับผมอันนี้กลุ่ม1อันนี้เอาไว้กันแล้ว6แล้วกันเนาะ3คนกลุ่ม6อันนี้2คนนี้ก็กลุ่ม7นะครับอันนั้นก็กลุ่ม8นะฮะเอาเราก็กลุ่ม9นะครับผมอันนี้กลุ่ม1010ด้วยกันก็ได้ครับนะครับเดี๋ยวเหงา10อันนี้ก็11ใช่มั้ยมี2อันเนาะ11ของเราก็12แล้วกันครับผมนะฮะ12นะครับ3ท่าน12แต่ตั้งตรงนี้กรุ๊ป12นะฮะของเรากรุ๊ป10มีกี่ตัว13นะครับ2ท่าน14ฮะมีอันนี้2ตัว14นั่นก็15นะครับ16นะคุยกัน3คนเลยแล้วก็17นะฮะ18 2ขั้น18ทั้งก็เป็น19นะครับกลุ่ม19คนเดียวใช่ไหมคนเดียวก็เดี๋ยวหลอกให้นั่งห่างๆกันแล้วดูว่าส่งออกไปไหมนะครับผมในกลุ่ม19นะครับโอเคได้ทั้งการตั้งเรดิโอกรุ๊ปตรงนี้นะครับสมมุติตอนไปใช้งานจริงๆที่โรงเรียนถ้ามีอุปกรณ์เนี่ยเราก็สามารถแบ่งเด็กเป็นกลุ่มๆได้ครับแล้วมันจะส่งกันเฉพาะในกลุ่มเขาครับมันจะไม่ยุ่งกับของคนอื่นเขานะครับนะครับก็จะเซตกรุ๊ปตามตัวเลขที่เมื่อกี้เราเล่าไปเนาะซึ่งข้อดีก็คือนี้มันได้เป็นร้อยกลุ่มเลยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนกรุ๊ปไปเรื่อยๆกันนะผมเป็นตัวแถมทีนี้เราก็มาดูเรดิโอต่อนะฮะเ
เราใช้วิธีการกดปุ่มหรือก็ได้เลยก็ได้นะครับเช่นว่าเอาง่ายๆกดปุ่ม A ส่งข้อความแล้วกันนะครับกดปุ่ม A ส่งข้อความเอา input นะฮะ on button A press ใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่ radio นะครับหยิบตัวที่3ออกมาฮะ radio send string นะครับเอามาใส่เดี๋ยวในกล่องเนี่ยฮะสมมุติก็พิมพ์ชื่อของคนแรกก็ได้ของเราก็ได้นะครับพิมพ์ชื่อเราก็ได้นะครับพิมพ์ชื่อก็ได้พิมพ์ชื่อเล่นก็ได้นะนะครับหรือพิมพ์ให้พิมพ์อะไรก็ได้แล้วแต่นะพิมพ์ชื่อก็ได้พิมพ์ไปก็ได้นะครับอันนี้พิมพ์ตัวหนังสือพิมพ์ชื่อก็ง่ายดีพิมพ์ชื่อก็ง่ายดีจะได้ส่งไปให้รู้ว่าเรากดส่งชื่อเราแล้วชื่อเราไปโผล่เครื่องของเพื่อนนะครับเพื่อนกดชื่อของเพื่อนก็จะมาโผล่ที่เครื่องของเราอย่างงี้นะครับon button a press นะครับ radio send string นะฮะเสร็จแล้วเราก็ radio อีกครั้งหนึ่งเนาะเราจะเห็นว่าตอนนี้ก็จะมี on radio receive string นี่อันที่1 2 3 4 5 6นี่อันที่6นี่ครับอันนี้ความยากคืออย่างงี้ฮะคือบางทีเราหยิบผิดครับผมเราส่งตัวหนังสือแล้วเราให้มันโชว์ตัวเลขเนี่ยมันจะไม่โชว์นะนะครับเราต้องเอาตัว on radio receive string นะฮะตัวนี้นะครับจากข้างบนก็คือ1 2 3 4 5ตัวที่6จากข้างบนครับผมตัวที่6จากข้างบนนะฮะใช่ครับใช่ครับ3จากล่างง่ายกว่าหยิบมาต่อนี้เลยเอ้ยไม่ต่อไว้ต่างหากเลยนะครับอันนี้ก็คือบอกว่าเราตั้งความถี่ของวิทยุแล้วนะฮะเดี๋ยวผมอยู่ช่องนี้นะครับสมมติกลุ่มแรกก็อยู่ช่อง1ใช่ไหมฮะแล้วก็ผมอยู่ช่อง1ด้วยก็ได้ปุ๊บช่อง1เราตั้งช่องปุ๊บอันนี้เราบอกว่าถ้าเรากดปุ่ม A นะมันจะส่งชื่อเราออกไปใช่ไหมฮะหรือส่งคำว่าอะไรก็ได้ที่เราพิมพ์ก็ได้นะครับเสร็จแล้วตอนถ้าเราได้รับถ้าเราได้รับตัวหนังสือนะครับให้ทำอะไรก็ให้เราให้มันโชว์ receive string นะครับอยู่ที่ radio นี่แหละปึ๊บเอา input โทษทีฮะ input นะฮะ input ไม่ใช่ input เด็กผมเพี้ย basic นะฮะโชว์ string เลยโทษทีโชว์ string นะครับโชว์ stringตอน radio receive นะฮะแล้วก็ตรงนี้ receive string เนาะเดี๋ยวเอาแกล้งกดตบดาวดูมีอะไรบ้างมี rename variable นี่โอเค receive string นะฮะแล้วก็เอาสี in เอา basic show string มาตรงนี้เขียน hello อยู่เนาะเราลองไปดูที่ variable ครับผมคลิกหนึ่งทีปุ๊บจะเห็นว่าเนี่ยฮะ receive string มันมาเองถูกไหมนะครับเราก็หยิบตัวอันบนสุดฮะ receive string มาใส่แทน hello นะครับจริงๆเราเอาให้แง่ให้มันสวยขึ้นคือสั่งเคลียร์สกรีนด้วยก็ได้นะครับเคลียร์สกรีนก่อนแล้วค่อยโชว์นะฮะอย่างนี้ก็ได้นะครับเคลียร์สกรีนแล้วค่อยโชว์สตริงนะฮะอันนี้เพื่อความสวยงามทีนี้เดี๋ยวสังเกตตรงบอร์ดด้านซ้ายมือเราเนาะนี่แค่เองนะโค้ดสั้นๆแค่นี้นะครับกลมๆแค่นี้เนาะนะครับมีเซตสัญญาเซตย่านกลุ่มของคลื่นนะครับกด A ส่งตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดได้รับข้อความมานะครับให้เคลียร์สกรีนแล้วก็ให้โชว์ตัวหนังสือนะฮะอีกอันนึงของเรดิโอเดี๋ยวดูให้ครบเรดิโออีกอันนึงนะฮะเรดิโออันนึงปุ๊บไปที่มอฮะไปที่มอที่มอเนี่ยจะมีคำว่าเรดิโอเซตทรานสมิทพาวเวอร์นะฮะลองหยิบออกมาไว้ที่ตัวสตาร์ทก็ได้นะครับผมอันนี้คือการตั้งความแรงของการส่งสัญญาณนะฮะถ้าเราอัดแบบ7เนี่ยนะฮะในพื้นที่โล่งๆเนี่ยฮะสามารถส่งไกลได้ถึง30เมตรครับคือผมตั้งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอีกคนนั่งอยู่ตรงนู้นเลยเนี่ยฮะเราส่งไปปุ๊บมันก็ไปฮะนะครับแต่ถ้าเกิดมีประตูกั้นมีอะไรกั้นก็จะสั้นลงเนาะนะครับนี่คือความแรงสัญญาณถ้าเกิดเราใช้ส่งใกล้ๆกันก็
ให้มันความแรงน้อยๆอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราตั้งกลุ่มไว้แล้วนะเราตั้งกลุ่มไว้แล้วนะครับนี่ลองตั้งความแรงสัญญาณได้นะครับเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดตั้งน้อยเนี่ยเราต้องคือเฉพาะตัว2ตัวที่อยู่ใกล้ๆกันเท่านั้นที่จะได้รับสัญญาณนะครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดผมอยู่นี่ผมจะส่งให้กลุ่มหลังสุดเนี่ยนะครับ19ใช่มั้ยฮะผมก็อาจจะอัดเต็มแรงไปเลยที่7อย่างเงี้ยฮะสมมุติงี้เนาะทีนี้สังเกตตรงซิมูเลเตอร์เราท่านลองเอาเมาส์ไปกดตัว A ดูสิมันจะจำลอง2ตัวให้ไหมแล้วลองกด A ซ้ำที่ตัวบนปุ๊บตัวล่างมีชื่อเราขึ้นไหมลองกดตัว A จากตัวล่างมันก็จะส่งกลับมาที่ตัวบนนะครับผมทีนี้ถ้าท่านจะสนุกก็คือลองเพิ่มกด B boy ส่งคำว่าอะไรกด A บวก B ส่งคำว่าอะไรได้ไหมได้นะครับผมเดี๋ยวพอตามทำเสร็จปุ๊บก็ลองเอาโปรแกรมใส่เข้าไปในแมคโครบิทเนาะนะครับแล้วท่านก็ลองกดส่งกันดูนะฮะคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราส่งไปปุ๊บของเพื่อนก็ได้รับเพื่อนส่งมาเราก็ได้รับอย่างเงี้ยนะครับ